สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย Mr. Q Android TV ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Teammate Icons ครับแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ปรับแต่งไอคอนของคุณนะครับให้มันเป็นเหมาะกับภาพพื้นหลังที่คุณตั้งค่าเอาไว้นะครับก็จะให้มันเป็นธีมเดียวกันซึ่งมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันกลมกลืนกันทำให้มันมีเสน่ห์ในการใช้งานมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่สามารถตกแต่งไอคอนที่ได้อย่างสมใจที่ตัวเองต้องการนะครับอาจจะขี้เกียจทำแบบนี้ก็ใช้แอปเนี่ยทำให้มันหมดเลยนะครับให้มันแบบเป็นไอคอนที่คุณต้องการให้มันสอดคล้องกับภาพพื้นหลังอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหมาะมากนะประมาณนี้โดยมันจะมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นนะครับก็คือตรงนี้นี่เห็นไหมภาพพื้นหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเอาเฉดสีต่างๆของตัวภาพพื้นหลังเนี่ยเอามาใส่เป็นไอคอนนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับมีประมาณนี้โอเควิธีการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับมีทำเยอะแยะมากมายอันแรกนะครับมันจะให้คุณเนี่ยอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงก่อนนะครับก็คือallow ไปนะครับแล้วก็มันจะอาจจะมีวอเตอร์มาร์คด้วยนะครับว่ามันจะติดตรงไอคอนที่คุณใช้นะครับก็คือเหมือนเป็นไอกลมๆที่หลายๆคนอาจจะเคยถามผมนะครับว่ามันแก้ยังไงนะครับที่มันห้อยๆนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะลองบอกดูเนาะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แบบลองใช้งานดูนะครับโอเคตรงนี้นะครับมันจะมี how to use นะครับก็มันจะบอกวิธีการทำต่างๆนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างเพื่อที่จะใช้แอปนี้เนี่ยได้อย่างครบวงจรมากที่สุดนะครับมันก็บอกว่า step 1นะครับ add apps to home screen นะครับก็คือเอาแอปที่คุณเนี่ยต้องการเลือกนะครับเอาไว้ที่ home screen นั่นเองนะครับคุณจะถึงสามารถที่จะเปลี่ยนธีมของไอคอนของคุณนะครับเพื่อที่จะให้เป็นภาพให้มันสอดคล้องกับภาพพื้นหลังนะครับคุณต้องเลือกเนาะเพราะว่ามันจะไม่เปลี่ยนแอปที่คุณมีอยู่นะครับคุณต้องเลือกก่อนประมาณนั้นแล้วก็มีตัวอย่างวิธีการใช้งานด้วยนะครับก็คือเดโมนะครับคุณสามารถใช้ได้เนาะต่อไป remove watermark icon นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการลบ watermark นะครับก็คือไอคอนกลมๆที่มันติดกับแอปพลิเคชันที่คุณจะต้องเปลี่ยนรูปภาพให้มันเป็นสอดคล้องกับรูปภาพพื้นหลังอ่ะนะครับมันจะติดเอาไว้นะครับมันจะมีวิธีอยู่นะครับคุณก็กดที่เดโมได้เลยนะครับมันก็จะสอนเนาะselect ไอคอนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจริงๆคุณก็อาจจะไม่ต้องดูคลิปผมจนจบก็ได้นะครับก็อาจจะดูตรงนี้นะครับลองเข้าแอปแล้วก็ลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ลองมาศึกษากันดูเพิ่มเติมได้นะครับผมจะบอกแบบคร่าวๆก็พอนะครับโอเคอันนี้ก็คือแอปช็อตคัสนะครับมี click to add นะครับเพื่อที่จะเอาแอปไหนบ้าง นะครับที่จะเปลี่ยนเป็นธีมเนาะในกรณีในเครื่องผมเนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีโฮมสกรีนให้เลือกนั่นเองนะครับก็คือผมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันไว้โฮมสกรีนได้แต่มันจะอยู่ในแอป drawer เลยนะครับผมมันก็เลยแบบว่าอาจจะเกิดปัญหาที่อาจจะไม่เหมือนท่านผู้ชมที่กำลังดูคลิปอยู่ก็ได้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันคล้ายๆกันนะอย่างผมที่จะผมจะเลือกเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3แอปด้วยกันนะครับก็คือ calculator camera แล้วก็ home นะครับผมจะเลือก3แอปนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ใช้นะครับแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองต้องการเปลี่ยนธีมให้มันเยอะกว่านี้หรือต้องการเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับคุณก็ติ๊กให้หมดเลยนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็พอเลือกแอปที่คุณต้องการได้แล้วเนี่ยคุณก็กด Place on Home Screen นะครับคุณก็กดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าต่างป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับคุณก็กด Add กด Add แล้วก็กด Add ไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้มันจะขึ้นตรงที่หน้าจอ Home Screen ของคุณแล้วนะครับต่อไปสิไอคอนแพ็กนะครับอันนี้คุณสามารถที่จะโหลดไอคอนแพ็กเพิ่มเติมได้นะครับถ้าคุณอาจจะไม่ชอบที่มันแอปเนี้ยที่มันจัดการธีมให้คุณที่มันสอดคล้องกับภาพพื้นหลังนะครับมันอาจจะคุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะโหลดไอคอนแพ็กเพิ่มเติมได้ที่ Play Store หรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับนี่มันก็จะมีไอคอนแพ็กเนี่ยนะครับให้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับก็เอาไปใช้กันได้เนาะถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองกดเข้าไปดูนะครับบางอันก็เสียเงินบางอันก็ฟรีนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนเนาะต่อไปธีมไอคอนนะครับอันนี้มันจะปรับธีมเป็นที่ไอคอนให้มันเป็นภาพพื้นหลังนะครับอย่างที่คนเห็นเนี่ยก็คือมันจะเป็นภาพแบบเฉดสีเดียวกันกับภาพพื้นหลัง
ประมาณนั้นนะครับอันนี้นะครับมันจะมีตรงสัดส่วนด้วยนะครับว่าคุณจะเอาสัดส่วนสีไหนเป็นสีไหนบ้างนะครับมันจะมี3อย่างให้คุณเลือกเนาะมีประมาณนี้แล้วก็เบสิกคัลเลอร์นะครับอันนี้จะเป็นคัลเลอร์ขั้นพื้นฐานนะครับแบบว่าต้องการสีอะไรนะครับมีอยู่ประมาณ5สีเนาะมี5สีให้เลือกนะครับต่อไป Dark Icons อันนี้ก็จะเป็นไอคอนที่เป็นธีมแบบมืดๆเลยนะครับธีมทึบก็เลือกเอาได้นะครับถ้าวอลเปเปอร์ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างดำนะครับคุณก็เลือกที่จะเป็นดาร์คไอคอนก็ได้ให้มันเป็นเหมาะกับธีมที่เหมาะสมกับวอลเปเปอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็คือ More Color Shades นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเอาเฉดที่มันมีสีที่เยอะๆนะครับมากๆนะครับมันก็จะได้เช่นเดียวกันเนาะคุณจะต้องปิดดาร์คไอคอนก่อนนี่นะครับถึงจะเป็นหลายๆเฉดสีได้เนาะต่อไป Modo Cosmetic นะครับ Icons เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นสีแบบพื้นฐานสีเดียวเลยนะครับเป็นธีมเดียวของสีไอคอนนั้นๆไปเลยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการปิดนะครับมันก็จะเป็นออริจินอลของไอคอนของคุณให้ด้วยนะครับต่อไป Resize Legacy Icons นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำให้ไอคอนของคุณเนี่ยมันเท่าๆกันนะครับบางไอคอนเนี่ยนะครับมันอาจจะใหญ่มากนะครับหรือเล็กมากนะครับมันก็จะทำให้มันสมดุลกันนะครับให้มันสวยงามแล้วก็กลมกลืนกันได้คุณก็ต้องเปิดตรงนี้ไว้นะครับถ้าคุณต้องการให้มันสมดุลกันเนาะต่อไป Team Widgets นะครับอันนี้คุณสามารถเอา Widget ต่างๆนะครับเอาไว้ตรงที่หน้าจอได้นะครับมันจะมี Widget อยู่2อันด้วยกันนะครับก็คือ Clockwidget นะครับแล้วก็ conversation widget นะครับ clock widget เนี่ยจะมีอยู่2อันนะครับก็คือ analog clock นะครับแล้วก็ digital clock 2อันนี้นะครับคุณก็จะต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับแล้วก็เสียตังค์ด้วยนะครับประมาณ49บาทเนาะที่ผมเคยลองดูนะครับมันก็จะมีให้เลือกอยู่3อันด้วยกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่านะประมาณนั้นนะครับต่อไปก็คือธีมนะครับชูสธีมอันนี้ก็เลือกเอาได้นะครับว่าจะเอาธีมแบบไหนเนาะก็มี Light Dark แล้วก็ Set by Battery Saver นะครับก็แต่คุณเลยเนาะโอเค Attention นะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะครับผมก็ไม่ขอไม่ลงรายละเอียดนะครับมันจะมีขั้นตอน step ให้คุณเลยนะครับก็ค่อนข้างมีตัวอย่างให้นะครับแล้วก็เห็นภาพอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับโอเคก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย